มีเหตุโอ้โหพี่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นสวัสดีครับที่นี่ร้านดีเจริญยนต์นะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิ๊กไบค์มือ2สามารถดูราคารายละเอียดของรถแต่ละคันได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับ www.dbigbike.com หากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google นะครับค้นหาคำว่า Big Bike เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ท่านจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับร้านและมี Facebook ค้นหาภาษาไทยว่าดีเจริญยนต์และมี YouTube Channel นะครับ Channel dbigbikeฝากกดติดตามกด Subscribe และอย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเวลาสั่นกระดิ่งหรือสั่นระฆังทาง YouTube จะมีแจ้งเตือนเข้ามือถือนะครับเพื่ออยากจะติดตามกันวันนี้นะครับเหมือนเคยเทสเสียงเทสซาวด์นะครับลองเทียบเสียงเทียบซาวด์ดูวันนี้ผมจะเอาเจ้าคันนี้นะครับดูคติมันติสตาร์ด้า 1,200S นะครับตัวนี้เป็นตัวเครื่องยนต์ DVT หรือเครื่องยนต์ที่มีระบบวาล์วแปรผันนะครับซึ่งนะตอนนี้มอเตอร์ไซค์ในโลกมีแค่ไม่กี่รุ่นที่มีระบบนี้นะครับแล้วก็ทางแม้กระทั่งดูคติเองระบบ DVT เนี่ยณตอนนี้มีแค่มัลติสตาร่า 1,200 นะครับกับ X-Devil ที่มีระบบวาล์วแปรผันหรือว่า DVT นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเจ้าระบบวาล์วแปรผันเนี่ยในรถยนต์อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแต่ในมอเตอร์ไซค์บอกได้เลยว่าแปลกจริงๆด้วยอารมณ์นะครับถ้าท่านใดเคยขี่มัลติสตาร์ด้าหรือดูคติในรุ่นอื่นๆที่ไม่มีระบบวาล์วแปรผันนะครับหรือเป็นระบบวาล์วที่ฟิกองศาแล็บเนี่ยถามว่าฟิลต่างกับตัวนี้ไหมผมบอกได้เลยว่าต่างพอสมควรเลยนะครับในเครื่องยนต์ DVT นะครับอารมณ์มันเหมือนกำลังมันมาแบบไม่มีหมดนะครับบิดสนิทว่าไม่มีหน่วงไม่มีหมดคือมาเรื่อยๆเลยนะครับและที่สำคัญได้เรื่องความสมูทและนุ่มนวลด้วยและโดยเทคนิคทำให้ประหยัดน้ำมันและไอเสียสะอาดด้วยนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเทคโนโลยีของเครื่องยนต์วาล์วแปรผันนะเราอาจจะเห็นในรถยนต์เยอะแต่บอกในมอเตอร์ไซค์ยังไม่ค่อยเห็นนะครับซึ่งถามว่าหลายคนจะงงเอ๊ะคำว่าวาล์วแปรผันมันคืออะไรก็ตามชื่อครับวาล์วแปรผันคือวาล์วมีการแปรผันนะครับแปรผันในช่วงขององศาโอเวอร์แลปซึ่งหลายคนนะครับถ้าบอกว่าเคยขี่เอาผมขอสโคปเฉพาะในรุ่นของดูในมอเตอร์ไซค์ของยี่ห้อดูคติแล้วกันนะครับในยุคหนึ่งเราจะได้ยินคำว่า Evo นะครับ88 Evo 1098 Evo หรือเอาง่ายๆบล็อกในรถมอเตอร์ไซค์ดูคติที่ใช้เครื่องยนต์ Testata Evolution เนี่ยกับยุคใหม่ซึ่งยุคปัจจุบันเราจะได้ยินบ่อยๆนะครับคือ Testata 11องศานะครับซึ่งพื้นฐานจริงๆมันเป็นเครื่องยนต์ Desmo 4 Valve เหมือนกันแต่ถามว่าเจ้า2บล็อกนี้ต่างกันยังไงสิ่งที่ต่างคือเจ้าตัว Testata Evolution เนี่ยฟิกองศาโอเวอร์แลปอยู่ที่41องศาแต่ใน Testata 11องศานะก็ตามชื่อครับฟิกองศาอยู่ที่11องศาเลยคำถามต่อมานะครับหลายคนจะเริ่มงงแล้วเจ้าโอเวอร์แลปนี่คืออะไรอีกโอเวอร์แลปนี่คือช่วงคาบเกี่ยวนะครับระหว่างวาล์วไอเสียกำลังจะปิดและวาล์วไอดีกำลังจะเปิดนะครับซึ่งหลักการเครื่องยนต์หลายท่านคงจะพอทราบนะครับเครื่องยนต์สมัยนี้จะเป็นเครื่องยนต์4จังหวะนะครับด้วยจังหวะมันจะมีจังหวะดูดอัดและระเบิดคายนะครับซึ่งจังหวะไอเจ้าโอเวอร์แลปนี่คืออะไรจังหวะที่ไอเสียกำลังคายออกนะครับวาล์วไอเสียเปิดแต่จะมีคาบเกี่ยววาล์วไอดีจะชิงเปิดนำก่อนที่วาล์วไอเสียจะปิดสนิทนะครับช่วงคาบเกี่ยวช่วงนั้นแหละที่เขาเรียกว่าองศาโอเวอร์แลปซึ่งถามว่าเปิดเยอะเปิดน้อยมีผลยังไงอารมณ์รักพี่เสียดายน้องครับถ้าเราเล่นองศาโอเวอร์แลปเยอะคือเอาง่ายเปิดกว้างๆอย่างในตัวบล็อกเทสเตต้าอีโวลูชันที่เปิดโอเวอร์แลปอยู่ที่40องศาเนี่ยซึ่งเปิดค่อนข้างจะนานมากเมื่อเทียบกับรถยุคใหม่ๆนะครับกำลังเครื่องยนต์ในรอบสูงจะมาแบบมาดีขึ้นถามว่าโดยหลักการมันคืออะไรในจังหวะที่ไอเสียหนีออกไปทางท่อไอเสียแล้ววาล์วไอดีชิงเปิดก่อนที่วาล์วไอเสียจะปิดสนิทไอเสียจะช่วยดึงไอดีเข้ามาแทนที่ในห้องเผาไหม้ก่อนจังหวะดูดคุณก็บอกว่าเอ้าแล้วก็เปิดโอเวอร์แลปให้มันเยอะๆไปสิแต่ในรอบที่มันไม่สูงนึกภาพไหมครับในช่วงที่รอบไม่สูงเนี่ยการที่เราเปิดโอเวอร์แลปสูงเกินไป ID บางส่วนมันก็จะโดนผักโดนดูดไปกับท่อไอเสียด้วยนั่นคือสาเหตุว่าทำไมท่อไอเสียหลายคนจะได้ยินคำว่าแบ็คไฟร์นะครับนั่นแปลว่าโอเวอร์แลปเนี่ยเปิดกว้างไปในจังหวะรอบที่ต่ำนะครับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศ ID เนี่ย
ที่ยังไม่ถูกระเบิดน่ะไหลผ่านอาวะแทรกไปกับไอเสียด้วยซึ่งบางทีมันเจอไอร้อนแล้วมันเลยระเบิดเป็นไฟอยู่ในท่อไอเสียนะครับซึ่งมันก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับซึ่งในเหมือนกันดูกติตอนนี้เลยคิดค้นนะครับไม่ใช่คิดค้นในช่วงที่เหมาะกับการใช้งานของยูเซอร์บนท้องถนนทั่วไปไม่ได้คุยกันสายเรซิ่งหรือเลเซอร์นะครับซึ่งโอเคในไอสมัยก่อนยุคอีวอลูชันเนี่ย40องศาเนี่ยแรงถามว่าทำให้แรงเพราะว่าเราต้องการใช้งานในรอบสูงๆนะครับแต่ถามว่าในเราเนี่ยเราใช้งานทั่วไปบนท้องถนนเนี่ยองเราอาจหลายคนผมพูดได้เลยแทบจะไม่ได้คงไม่เปลี่ยนเกียร์กันที่เลนไลน์กันบ่อยๆหรอกเพราะฉะนั้นรอบจริงๆเราอาจจะใช้ช่วงรอบต้นกับรอบมิดเองได้3รอบไฮ RPM เนี่ยอาจจะนานๆที่ถนนต้องโล่งอาจจะได้แตะนะครับทางดูคติเลยคิดค้นนี่แหละเหมาะกับยูสเซอร์ทั่วไปแล้วเลยคิดค้นได้เจ้าตัวบล็อกเทสเดต้า11องศามานะครับซึ่งเปิดคาบเกี่ยวอยู่แค่11องศาเพียงแต่โอเคนะรอบปลายไม่ใช่ไม่มีแรงจะให้กำลังสู้เหมือนกับพวกโอเวอร์แลปสูงๆมันก็สู้ไม่ได้นะครับเหมือนกันในรถยนต์ถ้าไม่เป็นรถในรถเครื่องยนต์นี่เป็นระบบไม่มีระบบอัดอากาศอย่างพวกเทอร์โบนะครับอย่างเอาไงพวก NA ที่เขาเรียกกันนะครับระบบดูดจากลูกสูบเนี่ยสังเกตว่าในรถแต่งที่แต่งมากๆเนี่ยวิ่งทั่วไปไม่ได้เลยเพราะว่าเดินเบาจะดับตลอดเพราะพวกนี้คือเล่นรอบองศาโอเวอร์แลปที่ค่อนข้างเปิดกว้างนะครับช่วงของโอเวอร์แลปกว้างมากเนี่ยทำให้เดินเบาเนี่ยปรับและกินไอเสียไอกินท่อไอเสียหลังรถเนี่ยเวลาเราจอดเดินเบาเนี่ยจะเหม็นมากเลยแล้วก็รอบเดินเบาจะไม่ค่อยนิ่งครับนี่คือสาเหตุว่ารถแรงมันแรงที่รอบสูงครับแต่ถ้าใช้งานจริงโอเคก็อาจจะลำบากหน่อยแล้วก็ถึงประเด็นเลยแล้วกันไล่มาซะยาวเลยนะครับแล้วเจ้า DVT มันมีดีอะไรหรือว่าแปรผันมันมีดีอะไรนะครับในเครื่องยนต์บล็อกนี้ที่ผมกำลังขับขี่อยู่มันคือเล่นเอาง่ายๆคือวาล์วแปรผันก็คืออย่างที่ได้แจ้งไปครับระบบองศาโอเวอร์แลปมันให้ตัวได้ซึ่งนั่นแปลว่าอะไรในช่วงรอบต่ำๆนะครับ RPM ไม่สูงมากรอบต่ำหรือรอบมิดเนี่ยแคมชาร์ปนะครับจะสไลด์ช่วงให้โอเวอร์แลปเนี่ยมาเปิดไม่กว้างมากคือเอาง่ายเปิดไม่กี่องศานะครับเพื่อให้ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ในรอบต่ำที่เยอะที่สุดแต่สเสน่ห์ของวาล์วแปรผันคือณนะจังหวะที่เราเปิดคันเร่งเยอะขึ้น RPM หรือรอบเครื่องยนต์เนี่ยขึ้นไปสูงขึ้นนะครับองศาโอเวอร์แลปก็จะขยายตามเฟืองแคมมันจะสไลด์ให้องศาโอเวอร์แลปมันเปิดกว้างขึ้นนะครับนั่นแปลว่าไอ้ข้อจำกัดว่าอุ้ยเราเปิดโอเวอร์แลปเยอะทำให้รอบต่ำเรามีปัญหาเปิดโอเวอร์แลปน้อยทำให้รอบปลายเราแผ่วลงเนี่ยจะหมดไปในเครื่องยนต์ DVT นะครับเพราะว่าเจ้ากล่อง ECU จะคำนวณตลอดเวลานะครับนะเครื่องยนต์ต่ำรอบวิ่งต่ำๆสบายๆชิวๆหรือเดินเบาจะปิดแทบจะเรียกว่าองศาโอเวอร์แลปเนี่ยแทบจะไม่เปิดเลยดีกว่ายิ่งสไตล์รถบ้านที่เราเห็นนะเปิดแค่ 3-4 องศาเองมั้งครับในพวกรถยนต์รถบ้านนะครับแต่มอเตอร์ไซค์โอเคอาจจะเปิดกว้างขึ้นมาหน่อยเพราะว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องรอบเดินเบาสวิงนะครับยิ่งใน2สูบก็ไม่ได้ซีเรียสด้วยแต่พอในรอบสูงๆนะครับโอเวอร์แลปเปิดกว้างขึ้นกำลังก็มากันแบบมหาศาลเลยนะครับนี่แหละที่ผมบอกว่าทำไมเครื่องยนต์ดูคาติมัลติสตาร์ด้าที่เป็นเครื่อง DVT ในบล็อกเนี่ยมันสุดยอดจริงๆอันนี้แค่ออปชันคร่าวๆนะครับยังไม่ได้พูดถึง engine bay control หรือไม่พวกวิลลี่ดูคาติวิลลี่คอนโทรลหรืออีกตัวนึงนะครับที่ถือว่าเป็นออปชันไฮไลท์เด่นเลยนะครับคือ cornering ABS จะมีมอเตอร์ไซค์สักกี่คันนะครับที่กระทืบเบรกในโค้งได้เลย ABS เนี่ยเป็นพื้นฐานของมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ที่เราเห็นแล้วแหละแต่ข้อจำกัดของรถ ABS เฉยๆเนี่ยเรากระทืบในโค้งเนี่ยบอกได้เลยยังไงก็กิ้งนะครับแต่ในรถมัลติสตาร์ด้า 1,200S รุ่นนี้คันนี้นะครับบอกได้เลยว่าจังหวะที่เราเทโค้งมาแล้วเรามองไม่เห็นปลายโค้งแล้วปรากฏว่ามีอะไรตัดหน้าแล้วเกิดเหตุทำให้เราต้องกระทืบเบรกหรือกำเบรกนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าณเจ้าตัวรถที่มี cornering ABS รถจะตั้งตรงขึ้นมาทันทีนะครับซึ่งต่างกับรถที่มีเป็นระบบ ABS ปกติถ้ารถเอียงแล้วไปกำเบรกหรือกด ABS แรงไปเนี่ย ABS ทำงานได้จริงแต่ยังไงเราก็จะแถล้มลงไปนะครับและอีกตัวนะครับคือ slipper clutch ครับซึ่งอย่างที่ผมเคยแจ้งไว้ในคลิปก่อนๆแหละระบบอะไรก็ตามหรือออปชันที่มอเตอร์ไซค์ปัจจุบันมีนะครับมัลติสตาร์ด้า 1,200S คันนี้มีครบเลยคือบอกได้เลยว่าอนาคตออปชันแนวๆนี้ก็คงเป็นพื้นฐานแหละแต่นะเจ้าตัวนี้มีชิงมีก่อนคนอื่นเขาเพื่อนเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นเสน่ห์ของมันเลยแหละเล็กตัวนึงนะครับที่ผมชอบในเจ้าตัวรถสไตล์มัลติสตาร์ด้านะครับแม้ตั้งแต่โฉมเก่าแล้วแหละโฉมหน้าเอเลี่ยนเลยนะครับวิ่งในเมืองไม่รู้สึกว่าอึดอัดนะครับในสังเกตเนี่ยตอนนี้รถติดๆผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องจอดหรือว่าต้องไล่ตามรถนะครับยังคงซอกแซกได้เหมือนรถปกตินะครับที่ผมชอบที่สุดคือเห็นแฮนด์ไหมครับจังหวะช่วงแฮนด์หรือกระจกเนี่ย
จะอยู่เหนือสูงกว่ารถเก่งนะครับซึ่งถ้าเป็นพวกสายเนกเก็ตหรือรถสปอร์ตนะปลายแฮนด์เราจะเท่ากระจกรถเก่งพอดีซึ่งเวลาการซอกแซกอาจจะลำบากกว่าเขาหน่อยมีเหตุครับมีเหตุเกิดอะไรขึ้นไม่น่าละรถติดโอ้โหพี่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นกี่ล้อเนี่ยโอ้โห10ล้อนะครับเสยสงสัยขึ้นกลับรถไม่ทันเสยเลยสำหรับผมนะครับถ้าพูดกันถึงรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์โทลิ่งทางดำนะครับผมขอยกให้เจ้ารุ่นนี้แหละเป็นที่หนึ่งในใจผมเลยนะครับด้วยทั้งไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะและออปชันนะครับและเทคโนโลยีต่างๆผมว่าตอนนี้นำค่ายคู่แข่งมาเลยนะกล้าใช้คำนี้เลยนะถ้าเรามาดูในดีเทลจริงๆแต่มาดูในคำวิพากษ์วิจารณ์ของคนทั่วไปนะครับที่เคยได้ใช้ตัวนี้เขาบอกว่ามันไม่สุดในสายของดูโอโพโพสนะครับคำว่าดูโอโพโพสจะต้องไปทั้งทางฝุ่นและทางดำได้แต่โอเคทางดำเนี่ยยกให้แล้วครับแต่ทางดูคติก็แก้เผ็ดโดยการออกมัลติสตาร์ด้าเอ็นดูโรมานะครับซึ่งเอาไว้ลุยทางฝุ่นโดยเฉพาะเลยหรือทางลูกรังนะครับแต่ผมขออนุญาตไม่พูดแล้วกันเพราะบ่องตรงยังไม่เคยได้ขี่นะครับโอ้วิถีไบเกอร์ครับถ้าเธอพร้อมเราจะพร้อมไปด้วยกัน แต่มันมีหน้าเรื่องน่าเสียดายนะครับดูคติมัลติสตาร์ด้าเจ้าตัว 1200H เนี่ยรู้สึกว่ารถใหม่หน้าโชว์รูมจะไม่มีแล้วนะครับตัวนี้เขาไม่ได้ทำตลาดแล้วรู้สึกนะครับจะเป็นมีแต่ตัว Enduro มาทำในตลาดในเมืองไทยแต่รู้สึกเมืองนอกยังขี่กันเยอะนะครับกับเจ้าตัวไอ้ตัว 1200S เนี่ยน่าเสียดายครับเป็นรถที่ดีน่าเป็นรถที่ดีมากๆแล้วบอกเลยว่าผมขี่ยังไงก็ชอบนะครับเอาจริงเป็นรถที่ไม่รู้นะอาจจะไม่ตอบโจทย์ของคนหลายคนแต่สำหรับผมเนี่ยบางทีเราที่ชอบที่สุดคือมันไม่สูงขาสั้นๆอย่างผมนะครับสูง168เนี่ยขามันถึงพื้นสบายวิ่งในเมืองก็ไม่อึดอัดนะครับเดินทางไกลก็ไปได้และที่สำคัญแฟนผมซ้อนสบายด้วยปกตินี่บ่นทุกคนเอ้ยไม่ใช่บ่นทุกคันนะครับพูดผิดชีวิตเปลี่ยนเลยแอบไปฟังในคลิปเก่าๆมานะครับผมว่าดูปกติเนี่ยถ้าเราฟังเสียงผ่านวิดีโอหรือการอัดเสียงจากคลิปเนี่ยเสียงมันดูไม่มันนะเสียงมันดูเหมือนพวกเรื่องหายาวหรือเสียงแปลกๆมากกว่าแม้กระทั่งพวกฮาร์เลย์หรือพวกตระกูลรถ2สูบนะครับเสียงมันไม่มันแต่ถ้าเป็น4สูบเรียงนี่โอ้โหเวลาอัดคลิปลง YouTube เนี่ยหรือลง GoPro ใช้ GoPro อัดเนี่ยโอ้โหเสียงมันจริงๆแต่บอกได้เลยว่าถ้าใครขี่จะทราบครับฟีลลิ่งที่ดูจากหรือแล้วฟังจากในกล้องเนี่ยอาจจะไม่เสียงอาจจะรู้สึกแปลกๆนะครับแต่ถ้าเกิดขับจริงๆเนี่ยโอ้โหเสียงมันมีพลังมากก็วันนี้เรากลับมากันที่ร้านแล้วนะครับวนไปหนึ่งลูปวันนี้วนรอบใหญ่เลยมีเรื่องมากมายแล้วก็มีเรื่องโหมมากมายเช่นกันวนกลับมาแล้วท่านใดตอนนี้ผมณมุมที่ผมไปลองขี่เนี่ยตอนนี้ผมมี GoPro 2ตัวนะครับลองเสนอมามุมนึงผมติดที่หมวกกันน็อกอีกมุมนึงอยากได้มุมไหนบอกมานะครับผมจะได้เผื่อเปลี่ยนมุมบ้างยังไม่ค่อยมีไอเดียในการติดกล้องตัวที่2อยู่โอเควันนี้กลับมาที่ร้านแล้วนะครับยังไงถูกใจฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยนะครับวันหน้าผมมีเรื่องราวอะไรดีผมมาอัปเดตเรื่อยๆเหมือนเคยครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ